ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับการดูดวงในคลิปนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินผมไม่ได้รับสอนและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการรับเงินใดๆทั้งสิ้นนะ สมัยนี้มีอะไรแปลกๆเยอะวิธีเอาตัวรอดก็คืออย่าไว้ใจคนง่ายๆอย่าโอนไว้อย่าโอนเงินให้ใครและอย่าใจอ่อนโอเคประมาณนี้โอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาดูดวงไพ่ทาโร่แรนดอมกันนะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับาการดูดวงเสี่ยงทายไพ่ทาโร่วันนี้แรนดอมวันนี้เราจะดูกันในหัวข้อที่ว่าคุณกำลังจะมีโชคดีจากความดีที่คุณเคยทำไว้เออ หัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณกําลังจะมีโชคดีจากคุณงามความดีที่คุณเคยทําไว้นะครับทําใจสบายๆนะครับมาลุ้นเสี่ยงไทยไพ่ไปด้วยกันนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับการทํานายของผมอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางไพ่ทารโรสากลน,นะครับอ้างอิงตามตําราสากลและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ทำใจสบายๆระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอโะแปดไม้เท้าเอดดวอนสุดยอด ใบแรกมาก็พลังงานดีมากแล้ว8ดไม้เท้า e i g of wands ตามความหมายของตำราสากลว่าไว้8ไม้เท้าปรากฏหมายถึงความก้าวหน้าและธาตุไฟก็เด่นนะ้ำเมษสิงหธนูธาตุอื่นก็ดูได้นะครับเราไม่ได้ล็อกสเปคเรื่องธาตุเรื่องารองาศีเพราะนี่คือพลังงานรวม8ดไม้เท้าหมายถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจนไม้เท้าที่พุ่งทยานไปข้างหน้าตามภาพชัดๆบง่งบอกถึงความก้าวหน้าใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ หรือบางท่านกําลังอยู่ในความก้าวหน้านั้นๆแล้วนะครับกิจการงานใดที่คุณกําลังทํามีโอกาสก้าวหน้าได้ด้วยดีประมาณนี้มาใบแรกก็ชื่นใจละดูกันต่อนะครับอคุณกําลังจะมีโชคดีจากความดีที่คุณเคยทําไว้เออเฮอทำดีทั้งได้ดีสินะ่ะขอให้เชื่อมัน่นนี่อัศวินดาบไนอฟส์ส e ใบนี้นะตีความได้หลายอย่างนะครับ อาตามตำราสากลว่าไว้เมื่ออศวินดาปรากฏออกมาความหมายที่หนึ่งคือคุณอาจจะกำลังใจร้อนอยู่อยากเห็นผลสิ่งใดเร็วๆหรือลงทุนลงแรงทำอะไรไว้แล้วรู้สึกเกิดการรอคอยอยากพุ่งทยานเข้าหาเป้าหมายแบบนี้คำแนะนำดีๆของเราคือไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตเพราะคุณงามความดีที่คุณทำไว้กำลังนำคุณไปสู่เป้าหมายที่ดีโดยอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆกำลังมาโชคดีกำลังมา ต่อให้คุณใจร้อนแค่ไหนแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วขึ้นมากมายนะักมีแต่จะกระวนกระวายมากขึ้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตแนะนําตา,ตามตรงนะว่าให้ทําใจสบายๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งจิตใจสบายยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆนะครับโอเคผมไม่ได้พูดเองนะพระท่านสอนมานะครับถ้าเราจิตใจกระวนกระวายโชคดีจะไม่เข้าแต่ถ้าเราจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจิตใจสบายโชคดีจะเข้ามานะครับประมาณนี้เลยโอเคไปกันต่อนะ เรื่องแบบนี้เป็นทั้งความเชื่อและสิ่งที่พิสูจน์ได้ในคราวเดียวกันนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละท่านหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ทานองนี้เรื่องความเชื่อน่าจะเข้าใจที่ผมพูดนะว่าหมายถึงอะไรความโชคดีมักมากับความสบายใจลองทบทวนดูดีๆนะโถแฮงแมน พูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้มีอัศวินดาบแล้วมีแฮงแมนคุณบางคนบางท่านใจร้อนจริงๆด้วยไม่ได้ว่านะอันนี้แนะนำตามหน้าไพ่โดยแฮงแมนบ่งบอกว่าหลายท่านหลายคนอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะสำเร็จเร็วๆนี้มีโอกาสคลี่คลายเพราะว่าใบาแรกก็ชัดเจนอยู่8ไม้เท้าเนี่ยมันกำลังพุ่งทะยานสู่เป้าหมายกำลังเคลื่อนตัวเคลื่อนที่เข้าใกล้เป้าหมายเต็มทีแล้วอดใจอีกนิด นะในบางท่านหรือแม้แต่บางท่านโชคดีมากๆขยันขันแข็งมานานทุ่มเทมานานวันนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้นะครับนะเป็นไปได้ทบทวนดีๆบางทีคุณประสบความสําเร็จมาโดยลําดับเออทีละเล็กทีละน้อยเหมือนขึ้นบนันไดทีละขั้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดูกันต่อนะโอเด็กทูเรียนเฟเชลเพนทาเคิลสบนี้ดี ความหมายตามหน้าไพ่หมายถึงโชคลาภเล็กๆน้อยก็ได้หรือบุตรบริวารให้โชคก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งคือเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเก็บหอมรอมริบเริ่มสร้างฐานะ บางท่านอาจจะก,การเงินไม่ขัดสนแต่ก็รับมากใจมากไม่ค่อยมีเงินเก็บแบบนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคุณจะมีเงินเก็บมีการเก็บออมเงินได้มากขึ้นส่วนท่านที่เคยมีปัญหาการเงินใบนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าจากนี้ไปคุณจะเริ่มฟื้นตัวได้ลืมตาอ้าปากได้แบบนี้หากมีหนี้สินมีโอกาสทยอยเคลียร์ได้ทีละน้อยทีละน้อยหรือ เรียกว่ามีการประนอมนี่เจรจาได้จะมีทางออกในที่สุดนะครับเป็นการเงินที่ดีอาจจะไม่ดีมากระดับราชาเหรียญระดับราชนีเหรียญไม่ยังไม่มากขนาดนั้นแต่เด็กเหรียญน,นี่คือก้าวแรกที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีใครคิดออมเงินคิดลงทุนใดๆเริ่มทําได้เลยตามกําลังนะครับประมาณนี้ทําจากเล็กไปใหญ่ทําจากน้อยไปมากแล้วก็พลังงานดีวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีที่คุณเคยทำไว้นะครับ คุณกำลังจะมีโชคดีจากความดีที่คุณเคยทำไว้โอ,โอ้ justice ตรงหัวข้อเป๊ะเลยนะใบนี้ความยุติธรรม justice ความหมายในทางไพทาโรสากลว่าไว้เมื่อไพ justice ปรากฏอ,ออกมาหมายถึงความยุติธรรมการได้รับสิ่งที่ควรได้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นความยุติธรรมจะปรากฏขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจนะทําทดีไม่ค่อยได้ด,ไดีไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าอะไรแบบนี้ นับจากนี้เป็นต้นไปคุณงามความดีของคุณจะปรากฏสู่สายตาผู้คนมากขึ้นใครที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดนะคุณจะเริ่มมีคนเห็นความดีเริ่มมีคนให้ความสนใจเริ่มเรียกว่ามีการเชิดหน้าชูตาในสังคมของคุณเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างเอาไปนูนว่าความดีที่คุณทํามาโดยตลอดจะเริ่มมีคนเห็นและมีคนให้คุณค่าแล้วนะเตรียมตัวให้ดีนะครับนับจากนี้ไปคุณจะมีโชคดีเข้ามานะครับ จากสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้นั่นแหละเออทําดีต้องได้ดีเชื่อผมการดูดวงนี้เราดูเพื่อเป็นแนวทางเอาไว้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นแต่ในชีวิตจริงส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการกระทํานะครับเราดูดวงแบบสร้างสรรค์ไม่งมงายนะครับมีเหตุมีผลนะจะต้องได้เดวิลโอ้เอ็นดูเดวิลมาอ่าใบนี้ตีความได้หลายอย่างเป็นไพ่มีดีมีร้ายขอทํานายในบริบทน้ว่า คุณจะมีความอิ่มหนำสำราญทางโลกเป็นอย่างดีความอิ่มหนำสำราญทางโลกไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับก็การกินการอยู่อะไรทุกอย่างเรียกว่าความสุขสําราญใบนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าคุณควบคุมกิเลสได้เนี่ยคุณจะมีกินมีใช้สุขสบายเลยแต่ก็ต้องเตือนกันตรงๆด้วยความหวังดีนะไม่ได้ว่านะถ้าคุณเผลอมัวเมาสุขสบายเกินไปหรือว่าลุ่มหลงไปในความเป็นเดวิลเนี่ยคุณก็จะลุ่มหลงมัวเมาได้น่ามีโอกาสนะครับแต่ย้ําเลยว่าถ้าคุณ รู้จักประมาณตนรู้จักพอดีรู้จักความพอดีควบคุมกิเลสได้มีความสุขแต่พอสมควรคุณจะสุขสบายยาวๆไปเลยรับไว้เลยนะแล้วจะมีเสน่ห์ไม่ตามาหานิยมด้วยเออคุณงามความดีของคุณจะทําให้ผู้คนนิยมชมชอบคุณได้ด้วยนะครับมีเสน่ห์ว่าง่ายอืมใครเห็นใครก็รักเป็นส่วนใหญ่อืมควบคุมเดวิลให้ได้ควบคุมกิเลสในใจให้ได้บริหารจัดการให้ดีแล้วจะมีความสุขทางโลกอย่างเต็มที่ไปเลย โอ้โห8ดาบ e i g h of Swords ไม่ต้องกลัว8ดาบ e i g h of Swords ผมมองว่าเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจว่าทำความดีไม่มีใครเห็นเลยหรือแม้แต่ไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปยังไงมันมืดมนไปหมดขอให้เชื่อมั่นว่าคุณงามความดีที่คุณทำมาโดยตลอดที่ผ่านมาจะส่งผลดีให้คุณพบทางสว่างและมีทางไปต่อได้นะครับไม่ต้องกังวลนะขอให้ทำใจสบายๆนะครับอ่แล้วอาธาตุลมก็เด่นนะ ธาตุลมก็เด่นวันนี้มีธาตุไฟธาตุลมเด่นจัดเมน์เมื่อกี้มีจัสติสมีจัดเมนท์ออกมาย้ำตอกย้ำชัวร์เลยจัสติสกับจัดเมนท์ออกคู่กันนะจัสติสกับจัดเมนท์ออกคู่กันได้รับความยุติธรรมสุดๆโชคดีฟ้าประธานเทพประธานพรคำพิพากษามาแล้วทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีแน่นอนตามหัวข้อ ที่ว่าคุณจะมีความโชคดีจากสิ่งที่คุณทําดีไว้คุณงามความดีของคุณจะส่งผลแล้วนั่นนะแต่ก็ต้องแนะนําตรงๆนะขออนุญาตเตือนตรงๆด้วยความหวังดีไม่ได้ว่านะครับถ้าคุณเคยทําสิ่งใดผิดพลาดไว้คุณก็ต้องกลับไปแก้ไขสิ่งนั้นให้มันถูกต้องซะก่อนนะเพราะใบนี้คือทําอะไรได้อย่างนั้นแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าคุณมีคุณงามความดีมากกว่าสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสจะโชคดีมากกว่าสิ่งใดเคยผิดพลาดแก้ไขซะ แล้วตั้งน้าต่างตาทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้โอเคทำอะไรได้อย่างนั้นโชคดีฟ้าประทานมามาละดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออโอ้โหราชินีไม้เท้าค n o นอ a วอนยินดีด้วย ใบนี้ตีความได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ความหมายหลักๆตามหน้าไพ่นะตำราสากลว่าไว้เมื่อราชินีไม้เท้าออกมาควีนอฟบอ์อย่างแรกเลยคือตัวคุณเองจะพัฒนาก้าวหน้าในสายงานของคุณโดยลำดับและมีโอกาสขึ้นถึงจุดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกำลังตามความสามารถเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำงานประจำทำงานค้าขายทำงานอิสระหรือทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาส ขึ้นถึงจุดสูงสุดของอาชีพของคุณได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเติบโตภายวกระโดดภายในค่าวันข้าม,ามคืนไม่ใช่นะมันจะเป็นการค่อยๆเติบโตการไต่เต้าการไต่ตำแหน่งด้วยความสามารถแบบนี้การผู้คนเห็นความสามารถลูกค้าชื่นชอบจ้านายชื่นชมแบบนี้ผู้คนให้การนับถือสิ่งดีๆที่คุณทำไว้จะส่งผลดีแน่นอนและอีความหมายหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายถ้ามีนะถ้าคุณมีเจ้านายเจ้านายเมตตาคุณเห็นความสามารถคุณถ้าคุณทํางานอิสระไม่มีเจ้านายใบยนี้แปลว่าคุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือมีโชคดีเข้ามาค้าขายขายดไขายดีแบบนี้เป็นไปได้แล้วแต่ว่าคุณทํางานอะไรอยู่ขึ้นอยู่กับสายงานของคุณเลยนะครับเอาเป็นว่าการทํางานของคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีและเติบโตอย่างดีสบายใจได้เลย และธาตุไฟยังคงเด่นอยู่ธาตุอื่นก็ดูได้นะครับย้ําเลยนะว่าธาตุอื่นก็ดูได้ธาตุใดาราศีใดก็ดูได้เพราะนี่คือพลังงานรวมนะไม่ได้ล็อกสเปคนะครับแล้วก็โหราชินีดาบควีนเนอร์เสธาตุลมเด่นมาเลยแล้วก็ราชนีดาบก็เด่นผู้มีอํานาจโดดเด่นมากเมื่อกี้มีราชนีไม้เท้าตามมาด้วยราชนีดาบ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณอยู่นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนคุณคุณเป็นคนดีมีความสามารถคนหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองอยู่ด้วยสายตาที่เมตตาและสายตาที่เป็นธรรมดังกล่าวไปแล้วว่าที่มี justice judgment Just ตอนแรกแปลว่าคุณทําอะไรจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ยึดมั่นมุ่งมั่นในความคุณงามความดีความถูกต้องอย่าเผลอทําอะไรที่นอกรูนอก,ก,นอกทางขออนุญาตแนะนํานะบางทีคนเรามันก็อาจจะมีพลั้งเผลอบ้างจากกินเลร,รอบตัวเสียงนกเสียงกาคนวิจารณ์อย่าง อย่างนี้อาจจะมีเป๋ไปบ้างไม่เป็นไรดึงสติให้ไวกลับเข้าสู่หนทางที่ถูกที่ควรให้โดยเร็วเลยนะคุณจะก้าวหน้าไปอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาคุณอยู่นะครับและมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจด้วยนะและท่านใดที่ทํางานที่ต้องใช้อํานาจการปกครองในสายงานการปกครองก็เด่นเช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับพลังงานดีวันนี้อโอ้โหอัศวินถัวยินดีด้วยนายอบครับ ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบและรักคุณรักคุณไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาอยากได้คุณเป็นคู่ครองความรักมีหลากหลายรักแบบเพื่อนรักแบบกัลยาณนมิตรรักแบบเอ็นดูพี่น้องอะไรแบบนี้หรือจะเป็นรักแบบคนรักจริงๆก็ได้จะมีคนเข้ามาจีบก็ได้แต่ผมจะยังไม่ฟันธงให้เรื่องคนมาจีบบริบทนี้ความหมายนี้ของหัวข้อนี้มองว่า คุณงามความดีของคุณจะนำพาโชคดีมาให้คนแวดล้อมจะเห็นคุณงามความดีของคุณและจะนำสิ่งดีๆมาให้คุณจะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ว่าได้บางทีนะเราทำสิ่งดีๆให้เขาไปเขาก็ตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาแบบนี้นะคนปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้ส่วนคนไหนที่ไม่ปกติทำดีให้ไปแล้วเขาไม่ดีด้วยคุณก็ถอยห่างออกมาแค่นี้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงอะไร ใครดีมาก็ดีกลับใครไม่ดีเราก็ห่างออกมาเสียไม่ต้องไปทะเลาะอะไรนะครับเสียเวลาเปล่าๆตั้งใจทําความดีกับคนดีๆดีกว่าโอเคประมาณนี้ไปกันต่อนะมีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆที่ดีโชคดีจากคนแวดล้อมโชคดีจากคนรอบข้างคนรอบข้างจะเห็นคุณงามความดีของคุณโชคดีกําลังมาจากความดีของคุณสุดยอดสามไม้เท้าท o ี e อฟวัการคาดหวังได้ถึงความก้าวหน้าว้นี้ ตำราสากลว่าไว้เมื่อไพ่ทริอปวอนสามไม้เท้าปรากฏเมื่อไหรไหมายถึงความก้าวหน้ากำลังมาหรือว่าการรอคอยใดๆกำลังจะเห็นผลสำเร็จในไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะครับและการต่างประเทศระยะห่างทางไกลก็เด่นนะการติดต่อต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เด่นนะครับเพราะสมัยนี้การติดต่อต่างประเทศมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเรามีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตการสื่อสารสะดวกสบายการที่คุณจะมีชื่อเสียงกระ,ะจายไปยังดินแดนไกลนะ ไปทำงานต่างประเทศงานออนไลน์งานออกสื่อแพร่ภาพทั่วโลกอะไรแบบนี้สามารถทําได้ไม่เกินกําลังถ้าคุณมีความสามารถนะคุณเผยแพร่ออกสื่อเลยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้านะครับทําดีโลกต้องเห็นอคุณงามความดีของคุณจะนําโชคดีมาให้การงานเติบโตชัดๆภัยการงานเด่นมากวันนี้อืแล้วก็ความสุขทั้งโลกก็เด่นจะมีทางทำบ้างไหมวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกัน โทางทรรมพู้เมทันกาดคํามาเลย The High Priestess นักบวชหญิงอาใบนี้ไม่ธรรมดาคุณจะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปนะครับว่ากันตามเนื้อหาหน้าไพ่ใบนี้คุณจะมีความสุขได้จากความสามารถของคุณสเสน่ห์ของคุณอย่าลืมว่าเมื่อกี้มี Devil และมี High Priestess ออกมาคุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่หาตัวจับได้ยากหมายความว่า นอกจากจะมีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แล้วคุณยังเป็นที่จับตาม,มองเป็นที่สนใจของผู้คนอีกด้วยการถูกจับตาม,มองนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาคิดร้ายอะไรกับคุณแต่ขอให้มองในแง่ดีว่าคุณเป็นคนมีผลงานมีความสามารถคนจับตามองคุณด้วยสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่คุณงามความดีของคุณกําลังจะนําโชคดีมาให้จริงๆเอารับไว้เลยนะครับไปกันต่อนะสุดยอดจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมหายากพลังงานแบบนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆอ,อืม b a l านซ์ดีว่าง่าง่ไม่สุดตรงทางใดทางหนึ่งนี่การงานการเงินเด่นจริงๆวันนี้8เหรียญแอร์ f p e เพน c l เ s ใบนี้ออกมาแดเหรียญบ่งบอกชัดเจนตำราว่าไว้ชัดเจนว่านะในแนวทางสากล8เหรียญหมายถึงความขยันขันแข็งอุตสาหะวิริยะภาคเพียรทำงานใบนี้บ่งบอกเลยว่าคุณจะร่ำรวยจากความสามารถการทำงานไม่ใช่โชคลาภโชคลาภยังไม่ปรากฏวันนี้ทำนายกันตรงๆแม้เมื่อกี้จะมีเด็กเหรียญอาจจะเป็นโชคลาภเล็กน้อยแต่เงินก้อนใหญ่จะมาจากการทำงาน 8เหรียญเงินก้อนใหญ่จะมาจากการทำงานอุตสาหะวิริยะภาคเพียรใช้ความสามารถในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างงานสร้างเงินโชคลาบยังไม่ปรากฏแต่ความขยันขันแข็งจะนำความร่ำรวยมาสู่คุณนะครับรับไว้เลยนะการงานการเงินเด่นจริงๆผมเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วคุณจะร่ำรวยด้วยความสามารถของคุณเองจเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถของคุณคุณงามความดีของคุณจะทำให้คุณก้าวหน้าแน่ๆนะครับ ไม่ต้องสงสัยราชาดาบโอ้โหคิงออฟซอ r สเมื่อกี้มีราชินีดาบออกมาแล้วแ้ะมีราชาดาบด้วยคุณเป็นที่รักที่ชื่นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆความหมายที่หนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาคุณมากใครๆก็อยากเรียกใช้ถ้าถูกเรียกใช้งานเยอะๆอย่าเพิ่งท้อใจอย่าน้อยใจอย่าเหนื่อยใจนะที่เขาเรียกหาคุณเพราะคุณเก่งคุณมีความสามารถแล้วเชื่อเถอะว่าความสามารถของคุณนะ่ะ จะทําให้คุณมีรายได้มากขึ้นเออเงินมากตามงานยิ่งงานดีเงินยิ่งดีประมาณนี้ย้ําว่าโชคลาภยังไม่ค่อยมีแต่ถ้าทํางานยิ่งทํางานยิ่งรวยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วใบนี้ยังตีความเป็นไพ่คู่ได้ด้วยราชาดาบกับราชนีดาบหมายความว่าคุณมีโอกาสได้ กลยนามิตรที่ดีจากสายงานเดียวกันที่จะคบหากันได้ยาวๆเออสนับสนุนส่งเสริมกันไปได้ยาวๆแม้แต่การจะมาเป็นคู่ครองกรณีคุณคนโสดที่ยังไม่มีใครคุณมีโอกาสได้คู่ครองจากสายงานของคุณไม่ธรรมดาเลยเอารับไว้นะครับไปกันต่อนะว่าพลังงานดีๆวันนี้โอ้ยังไม่มีไพ่เสียตอนแรกที่มีใบเตือนเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร การงานการเงินเด่นจริงๆคุณครับสี่ไม้เท้า four of wands ใบนี้ชัดเจนและธาตุไฟก็เด่นอีกเช่นเคยการงานก็เด่นอีกแน่นอนเช่นเคยนะครับสี่ไม้เท้าคนที่ดูไพ่เป็นประจำทราบดีว่าใบนี้หมายถึงความหมายที่หนึ่งนะตำราสากลว่าไว้ตามแนวทางทาโร่สากลสี่ไม้เท้าคือความเจริญก้าวหน้าอืการงานโดดเด่นการประสบความสำเร็จโดดเด่นตามหน้าไพ่ผู้คนเฉลิมฉลองยินดีที่ซุ้มประตูนี้ ควาหมายที่1การงานโดดเด่นมากคิดอ่านการไดประสบความสําเร็จตามความสามารถแน่นอนไม่มีฟลุก คุณเติบโตมาด้วยความสามารถและคุณงามความดีของคุณและที่ลืมไม่ได้อีกความหมายหนึ่งความหมายที่สองใบนี้คือไพ่แต่งงานไม่ธรรมดาเมื่อกี้มีราชาดาบราชินิดาบเป็นไพ่คู่ไปแล้วนะครับคุณมีโอกาสได้บัดดี้ที่ดีได้กัละยะาณมทิที่ดีได้คู่หูที่ดีมาร่วมงานเติบโตกันในสายงานและดีไม่ดีถ้าต่างคนต่างโสดอาจจะรักกันได้ด้วยอ้าวแถมให้แม้ความสัมพันธ์จะยังไม่เด่นแต่การงานการเงินเด่นชัดมากแต่ก็ว่าไม่ได้นะ คู่รักหลายคู่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเริ่มต้นจากการร่วมงานกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อใบนี้ออกมาอะไรดีๆก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แน่ๆการงานการเงินโดดเด่นมากๆรับไว้ก่อนเลยนะครับความเฉลิมฉลองยินดีของสี่ไม้เท้ามาแน่ๆจะช้าจะเร็วแล้วแต่ความขยันและความสามารถของคุณแต่ผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานนี่แหละนะ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเป็นต้นไปนับเวลาไปได้เลยแต่เอาจริงๆเราไม่อยากให้นับเวลาสักเท่าไหร่เพราะถ้าไปใจจดใจจ่อรอมันจะดูเหมือนนานให้ใช้ชีวิตไปตามปกติไปเรื่อยๆอย่าไปนับวันเวลาแล้วเมื่อถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะตกใจแล้วว่าเฮ้ยนี่ฉันประสบความสําเร็จแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะใช้ชีวิตไปเพลินๆเดี๋ยวดีเองโอเคพลังงานดีมากวันนี้ไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอือ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหหกเหรียญยินดีด้วย six of pentacles ธาตุดินมาแล้วนะธาตุลมธาตุไฟธาตุดินเด่นแล้ววันนี้นะครับ หกเหรียญปรากฏเมื่อไหร่ก็ต้องทํานายตามหน้าไพ่ว่าคุณมีโอกาสได้ทําบุญมากขึ้นมีการเงินที่หมุนเวียนดีขึ้นเรียกว่าชีวิตสุขสบายมากขึ้นแม้ว่าที่ผ่านมาจะใช้ชีวิตแบบไหนมาก็แล้วแต่จากนี้ไปจะสุขสบายมากขึ้นถ้าคุณเคยลําบากจะลืมตาอ้าปากได้คลี่คลายได้ตามความเชื่อตามความหมายหน้าไพ่นะครับส่วนในทางปฏิบัติอยู่ที่ความขยันของคุณนะดูดวงต้องดูอย่างสร้างสารรค์ไม่งงง่ายนะครับถ้าดวงดีแล้วนั่งเฉยเก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ดวงดีแล้วให้รีบทําคุณงามความดีได้ดีแนนน่อ 6เหรียญบ่งบอกชัดว่าคุณจะได้มีการกินการอยู่ที่ลื่นคล่องขึ้นมีโอกาสได้ทําบุญมีโอกาสได้เป็นผู้ให้และมีโอกาสได้เป็นผู้รับได้ด้วยในบางกรณีถ้าคุณมีเจ้านายนะเจ้านายจะเอ็นดูคุณมากและเปย์คุณมากตามความสามารถเลยแบบนี้ส่วนคุณเองก็มีโอกาสทําบุญเช่นกันและยิ่งทําบุญยิ่งเจริญเออจิตใจยิ่งยกระดับจิตใจขึ้นไปอีกสุดยอดเลยใบยนี้ไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีมากวันนี้นะ ยอดไปเลยโอ้โหไพ่สถีมาแล้วที่รอคอยออกมาจนได้ในที่สุดวันนี้10เหรียญ10น f Pentacles ์ตำราสากลว่าไว้เมื่อ10เหรียญปรากฏร,รวยแน่นอนรวยแน่นอนแต่ย้ำนะเราดูดวงแบบไม่งมงายนะดูดวงแบบสร้างสรรค์คำว่ารวยแน่นอนนี้คือคุณต้องทำคุณงามความดีไว้ขยันขันแข็งนะตามที่เมื่อกี้มี8เหรียญ ให้การทำงานชัดเจนคุณจะร่ำรวยมั่งคั่งได้ด้วยการทำงานและความสามารถนะโชคลาภยังไม่เด่นชัดนักการเสี่ยงโชคอาจจะเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้สักทีแต่ถ้าคุณลงมือทำตั้งใจทำงานคุณรวยได้แน่นอนชีวิตนี้แลวคำว่าร่ำรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตีกรอบว่าแค่ไหนถึงจะรวยที่แน่ๆคือคุณจะรวยได้ทันทีเมื่อคุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่ประมาณนี้ค่อยๆเติบโตไปนะครับ แเหรียญสิบเหรียญนิมิตหมายอันดีจากหน้าไพ่ไพ่เศรษฐีมาขนาดนี้ที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การกระทํำละนะดวงดีแปลว่าทางสะดวกฟ้าเปิดให้คุณรีบไปทําคุณงามความดีเพิ่มเลยประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูสําหรับนี้ต่อซิว่าจะมีไพ่ดับเบิลออกบ้างไหมวันนี้มาลุ้นกันผมเลอยากได้ไพ่ดับเบิล <laughs> การันตีความโชค2ชั้นอะไรแบบนี้แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ซ oh ีเรียสโอ้โหราชาถ้วยมิดดีมิดน้ำใจงามผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วใบนี้ราชาถ้วย king of cups ออกมาตีความได้หลายอย่างมากแต่ความหมายหลักๆตำราสากลว่าไว้กับ king of cups ราชาถ้วยคือหนึจะเจอผู้ใหญ่ใจดี มีโอกาสได้สปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเข้ามาเออ,อย่างที่สองตัวคุณเองจะกลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยตัวคุณเองหมายความว่าจะคุณจะได้มีโอกาสเจอบริวารที่ดีมีโอกาสพบปะผู้คนในสังคมที่กว้างออกไปและความหมายที่สามอย่าลืมใบนี้คุณมีโอกาสได้กรารยานมิตรที่ดีขั้นสุดยอดระดับราชาถ้วยไม่ธรรมดานะครับเจอคนจิตใจงามละมุนละไมแบบว่าโหน้ำใจงามมากๆซึ่งนะซึ่ง ความเป็นคนธาตุน้ําก็เด่นและมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองได้ไหมตอบเลยว่าได้ความราชาถ้วยนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายใครก็แล้วแต่คุณงามความดีที่เคยทําร่วมกันมาจะดึงดูดคนแบบเดียวกันเข้ามาคุณเป็นคนใจดีแน่ๆคุณมีโอกาสเจอคนใจดีเหมือนกันเข้ามาสารสัมพันธ์ไมตรีอย่างน้อยที่สุดเป็นบัดดี้เป็นคู่หูเป็นหุ้นส่วนเป็นกาณมิตรและอย่างมากมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองอ้าวรับไว้เลยไปกันต่อนะครับ พลังงานดีมากวันนี้อืมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินมาครบดูได้หมดพลังงานรวมวันนี้ครบถ้วนเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะคุณจะโชคดีกันอย่างทั่วถึงนะครับอืโออัศวินดาบดับเบิลมาแล้วอ่าไพ่ดับเบิลมาแล้ววันนี้มีอัศวินดาบสองใบจากไพ่สองสำรับ ความหมายที่ผมเห็นจากหน้าไพ่นะณเวลานี้ที่ผมนึกออกนะครับว่ากันตามความหมายของหน้าไพ่เลยคุณจะเข้าใกลเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นมีโชคดีทวีคูณ2เท่าโชค2ชั้นแบบนี้บางท่านที่รอคอยมานานอาจจะได้รับโชคดีเร็วขึ้นเป็น2เท่าอาไม่ธรรมดาแต่ก็ต้องระวังความใจร้อนสักนิดนะอัศวินดาบนะอันนี้แนะนําตรงๆนะครับมาดูกันต่อนะสุดยอดเลยพลังงานดีๆวันนี้มีไพเ่เศรษฐีออกมาเราก็หายห่วงละ ใช่การงานดีการเงินดีความร่ำรวยไม่ไกลไม่หนีไปไหนอยู่ที่ความขยันล้น้ลนๆเลยพลังงานวันนี้โอโหเจ็ดเหรียญยินดีด้วยอีกแล้ว7จ็ดเหรียญเซเว่นอัลเพนทใบนี้ออกมาก็ต้องทํานายตามหน้าไพ่เลยว่าคุณมีโอกาสเติบโตจากการงานอีกแล้วครับท่าน7ดเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญการงานนํามาซึ่งการเงินที่ดีเออต้องทํางานถึงจะได้เงิน คำว่าโชคลาภฟุกๆไม่มีอันนี้ทํานายตรงๆนะครับไม่ได้ว่ากันนะโชคลาภวันนี้ไม่เด่นแต่เด่นเรื่องการงานการเงินการใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่านที่อยากจะทํากิจการส่วนตัวคิดจะลงทุนลงแรงใดๆทํากิจการใดๆเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องรอให้พร้อม100%นะครับ พราะถ้ารอให้พร้อมร้อยเจะไม่ได้เริ่มสักทีมีทุนแค่ไหนมีแรงแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนทาเท่า,ท,าที่ทําได้ไปก่อนเริ่มจากเล็กไปใหญ่เริ่มจากน้อยไปมากเดี๋ยวจะค่อยๆเติบโตไปเองนะครับสาหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มนะส่วนท่านที่ดําเนินการมาได้สักพักแล้วนะทำกิจการส่วนตัวมาสักพักแล้วใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่ากิจการของคุณมีโอกาสเติบโตได้โดยลําดับและจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญเติบโตแน่นอนเติบโตด้วยความสามารถ ต้องภูมิใจนะครับการได้โชคลาภฟุกๆบางทีมันน่าชื่นใจก็จริงแต่บางทีรับมาก็อาจจะหมดไปแต่ความสามารถที่ดีจะอยู่ติดตัวคุณตลอดชีวิตมีความสามารถแปลว่ามีกินตลอดชีวิตนี่ <c oughs> ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนดีไหมล่ะนะโชคลาภที่เป็นฟุกๆอาจจะมาระยะสั้นๆได้มาแล้วก็หมดไปแต่ความสามารถเนี่ยอยู่ติดตัวมีกินตลอดชีวิตอา้าวถอยเชื่อมันในคุณงามความดีนะครับ แล้วก็โอโหเดียมเพลอร์หายห่วงวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะมากราศีเมษก็เด่นธาตุไฟก็เด่นนะครับเดียมเพลอร์ออกมาความหมายที่หนึ่งนะตัวคุณเองเลยจะเติบใหญ่มีอำนาจวาสนาขึ้นมาโดยลำดับนะเติบโตได้ไปถึงสุดๆของสายงานสายอาชีพของคุณเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานรับราชการเนี่ยเด่นมาก เติบโตแน่แน่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายส่งเสริมแน่นอนหรือต่อให้ทํางานอื่นที่ไม่ใช่ราชาก,การจะทํางานค้าขายเอกชนทํางานอิสระได้ก็แล้วแต่คุณจะเติบใหญ่ในสายงานของคุณและตีความอีกอย่างว่าจะมีผู้สนับสนุนจํานวนมากจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือได้แบ็กอัพดีได้สปอนเซอร์ด,ดีแบบนี้ลูกค้ารายใหญ่ได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่รับไว้เลยนะครับคุณจะมีโชคดีจากความดีที่คุณทําไว้อย่างแน่นอนทําดีต้องได้ดีสิเอา้าเออมันพิสูจน์ได้จบต้องได้นะครับ ดูดวงอย่างสร้างสารรค์กันนะครับคำทำนายของผมนี้ว่ากันไปตามหน้าไพ่และความเชื่อแต่ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะฟังดีๆตีความดีๆแล้วคุณจะเข้าใจถึงแนวทางชีวิตบางประการนะโอ้โขออนุญาอุธานดังๆชยโยดังๆราชาเหรียญ king of pentacles ไม่ธรรมดาไพ่อี่มหาศรีออกมาแล้ววันนี้ เมื่อกี้มี10เหรียญก็ว่ารวยแล้ว7เหรียญ8ดเหรียญ10เหรียญรวยจากการทํางานทําเงินขอให้คุณตั้งมั่นนะมุ่งมั่นนะทำให้สุดฝีมือสร้างคุณงามความดีเพิ่มทําบุญทํากุศลเพิ่มตามกําลังอย่าเผลอวกแวกออกนอกลูนอก,นอก,นอก,นอกทางขออนุญาตแนะนําตรงๆไม่ได้ว่านะดวงดีขนาดนี้อย่าไปคล้อยตามคนอื่นใครจะชักชวนไปทําอะไรนอกลูนอก,นอก,นอก,นอกทางอย่าไปอยู่ในเส้นทางของตัวเองนะ ตั้งอกตั้งใจทํางานขยนันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทาคุณงามความดีทําบุญทำกุศลรวยยิ่งกว่ารวยชีวิตนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับยิ่งถ้าอยู่ในวัยทํางานยิ่งโดดเด่นหมายความว่ายิ่งคุณอายุเยอะคุณจะรวยขึ้นเรื่อยๆยิ่งอายุเยอะยิ่งรวยยิ่งทํางานยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆความสามารถสูงขึ้นเงินมากขึ้นตามรวยจากความสามารถการันตีวันนี้ถ้าอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ การันตีจากหน้าไพ่เลยเราจะไม่เชียร์กันส่งเดดว่าเฮ้ยราชาเหรียญมานอนหลับพรุ่งนี้ตื่นมารวยเลยไม่ใช่คุณต้องไปทํางานนะขยันขันแข็งนะครับสู้นะโอเคนะไปต่อนะครับดวงดีขนาดนี้ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่รู้โชวยย์ายังไงแล้วนะโอ้รีบขยันขันแข็งเลยคุณจะมีโชคดีจากการทําความดีของคุณจริงๆตามหัวข้อเปะขออีกสักสองใบโอ้โหสามไม้เทา้าดับเบิ้ล ไม่ธรรมดาเอ้ยสามไม้เท้าดับเบิลมาแล้วยินดีด้วยสิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางและจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญขั้นสูงสุดขอแค่คุณไม่วอกแวกไม่หวันไหวไม่ท้อใจไปซะก่อนเติบโตครับนะรับไว้เลยอีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งสรุปสวยๆส,สักหนึ่งใบนะครับขอสรุปสวยๆส,สักหนึ่งใบ โอ้โหหกเหรียญสุดยอด six of pentacles double วันนี้มีหกเหรียญ double นะไม่ธรรมดาสบายใจได้แล้ววันนี้คุณจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมยิ่งคุณมั่งมีคุณจะยิ่งได้เป็นผู้ให้คุณจะบาลานซ์ทางโลกทางธรรมได้อย่างดีมีกินมีใช้เหลือเฟือทั้งการเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูผู้อื่นและทำคุณงามความดีต่อสังคมรับไว้เลยนะครับ คุณจะมีโชคดีจากคุณงามความดีของคุณเองอย่างแท้จริงวันนี้สุดยอดไปเลยครับโอเคขอบพระคุณทุกกานติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ